ข้าวห่อใบบัวอุตส่าห์นั่งรถอุ้ยอุตส่าห์นั่งเรือพูดผิดอุตส่าห์นั่งเรือมาเลยนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าขี่รถมาเองอะช่วงเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่รถติดเยอะมากๆนะคะร้านตำรับไทยสมุนไพรไทยคือห้างไอคอนสยามเป็นอะไรที่แบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นไทยนะคะเป็นอะไรที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นไทยมากๆเหมือนกับแบบว่าให้ชาวต่างชาติมาที่เนี่ยจะรู้เลยว่าที่มีแบบว่าวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยค่ะดูมุมขายของเขาแบบสวยมากๆเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยนะโซนในโซนอาหารเนาะพี่มิ้วเนาะโซนนี้เป็นโซนอาหารเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานะคะจะเป็นห้างญี่ปุ่นห้างญี่ปุ่นก็สวยมากๆเหมือนกันเป็นห้างญี่ปุ่นหมึกย่างไม้ละ20 บาทไม่แพงนะคะมีต้นไทรด้วยค่ะมีข้าวสารสีโขด้วยขนมไทยชิ้นละ25 บาทโอ้ต้นสายบ้านของสิเออดูสิเห็นไหมเขาจะสวยอ่ะโอ้สวยมากเลยอะไรอ่ะสวยเนาะแล้วเฮียล่ะเป็นนิทรรศการเฮ้ยพี่บิมดูตรงนี้คือเขาจำลองสวยมากเลยอ่ะช้าง3 เสียนตรงไหนคะ3 เสียนเลยละคนเดียวไม่ข้างบนนะคะเป็นช้าง3 เสียนพี่บิมเห็นไหมตรงประตูซุ้มทางเข้าอ่ะป้าป้าตรงประตูซุ้มทางเข้าอ่ะเขาทำเป็นช้าง3 เสียนไว้เห็นนะสวยนะคือแต่ตอนนี้หิวนะหาอะไรกินก่อนป่ะเราค่อยเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรักแรกสุขที่สยามรักแรกอ๋อมันจะเป็นแบ่งเป็นโซนเป็นภาคเป็นภาคใช่ไหมอันนั้นคือภาคกลางภาคใต้ไปภาคเหนือไหมอยากกินแบบว่าอยากกินอาหารเหนือเขาแป่นจริงๆอ่ะภาคใต้อ่ะอาหารเขาอร่อยนะแต่เราอ่ะกินบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่หัวหินใช่ไหมหัวหินก็คือประตูสู่ภาคใต้คือได้กินบ่อยอยู่แล้วดูสิของกินน่ารักมากมากฝรั่งเศสหน้าหมูเออของกินเยอะของกินเพียบขึ้นไปดูด้านบนไหมด้านบนก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่น่าจะเป็นร้านป้าป้าขึ้นไปดูด้านบนปะอ่ะเดี๋ยวขึ้นด้านบนนะคะประตูสู่ด้านบนนะเป็นบันไดพญานาคโอ้สวยไปอีก